หากเอ่ยถึงพญานาคเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักเนื่องจากเป็นตำนานความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานพญานาคมีอิทธิฤทธิ์แรงสามารถดลบันดาลทรัพย์และโชคลาภให้กับผู้ที่บูชาพร้อมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนี้สติงซีกำไลเสริมดวงพลังบวกจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคและความเชื่อของคนไทยที่มีมาช้านานมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันค่ะพญานาคกับตำนานในพระพุทธศาสนาตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วค่ะดังเช่นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนาทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันคราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำๆประกอบไปกับลมหนาวตลอด7วันได้มีพญานาคเข้ามาวงด้วยขด7รอบพร้อมกับแผ่บางพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมไม่ให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายตกแล้วคลายขดออกแปลงเพศมนบมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าผู้บูชาพญานาคมีความเชื่อว่าเพิ่มอำนาจบารมีและเกิดความอุดมสมบูรณ์มีโชคลาภไม่ขัดสนเงินทองมีกินมีใช้ตลอดทั้งอย่างช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีไม่ให้ทำอันตรายแก่ผู้บูชามีความสุขความเจริญในชีวิตมีความเชื่อว่ายังสามารถแก้อาถรรพ์ปีชงได้ดีมากด้วยเช่นกันสิ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับคนเกิดปีชงมักจะพกเครื่องรางพญานาคเพื่อเสริมพลังแก่ตนและป้องกันภัยจากปีชงยิ่งเครื่องรางพญานาคที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น